ีมังกี้มังกี้มังกี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงแรมประโยคเจ้านะคะแล้วก็เรากำลังรับประทานอาหารเช้ากันค่ะร้านก็มีหลับแล้วร้านหลับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวดอยสุเทพแล้วก็ในซาฟารีกันวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนเรากำลังจะไปที่ดอยสุเทพกันเจ้ามาชมร้านกวินกวินจ๋าน้องกวินก็มาด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากโรงแรมเรียบร้อยนะคะมุ่งตรงสู่ดอยสุเทพกันไปชมวิวของเชียงใหม่นะคะอากาศในวันนี้นะคะไม่หนาวค่ะร้อนมากๆอยู่ที่ประมาณ20องศา25ประมาณน่าจะ25องศาค่ะเดี๋ยวไปชมดอยสุเทพกันนะคะตามกันเลยค่ะ Basic Cha cha you feel okay มีกระสุกเมารถมากเลยเหมือนเราอยู่เมืองอยู่ฮอลแลนด์เนี่ยมันเป็นเมืองแฟลตเนาะไม่ค่อยมีภูเขาพอกับไทยคราวนี้เริ่มแบบเหมือนอ่อนแอค่ะทุกคนท้องก็ไม่ค่อยดีเพิ่งหายจากการอาหารไม่ดีนะคะภูเขาเมารถแต่เราไปดูดอยสุเทพกันนิดนึงเนาะSave his home. Water, that's sweet. Very good. How am I? Now, we have a ticket for the bus. Thai, $20, Foreign, $50. Foreign, Thai, $20. Foreign, must pay. Let's go up with Dad.สุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่เนาะเรามาถึงที่เราต้องมาขึ้นดอยสุเทพนะคะแล้วก็เห็นว่านักท่องเที่ยวเต็มไปหมดทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะแล้วก็อากาศดีมากเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆดีกว่าเนาะอร่อยมากฟิชกันนะคะแซ่บๆจ้าและเกินปลากระพงน่าน้ำปลาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเข้าสู่ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปส่องสัตว์เห็นสัตว์น่ารักมีอะไรบ้างเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวมารีวิวในซาฟารีให้ทุกคนดูนะคะ
ตั๋วมาเรียบร้อยนะคะผู้ใหญ่นะคะ300บาทเด็กฟรีเนาะแต่ถ้าเป็นต่างชาติ800บาทเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีบัตรไกด์ฟรีนะคะโอ้ยินดีค่ะสุดตอนนี้นะคะมิโกะก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็อยู่ในลานน้ำพุนะคะรวมทั้งเราจะมีการแสดงโชว์และเราก็จะไปขึ้นรถรางนะคะเพื่อที่จะไปดูสัตว์นะคะในช่วงกลางคืนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปดูร้านกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนร้านรางนะคะเตรียมไปส่องสัตว์แล้วเตรียมพร้อมนะคะร้านก็พร้อมนะร้านพ่อเนี่ยตัวนึงเหมือนเลยใหญ่อะลึกพี่สาวแล้วก็แม่นะคะพร้อมนะคะไปลุยลำตัวสีทาอ่อนคอลเลกชันอยู่บนหัวตัวนี้ชื่อน้องกวางผาค่ะปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะอีกหนึ่งชื่อเรียกชื่อม้าเทวดาค่ะเพราะว่าเขาอยู่นะฮะจะชื่อเสียI'm the king of the world เดี๋ยวมาดูพวกเขาจะโค้งงอไปทางด้านหลังค่ะตัวผู้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตัวเมียนะคะกระโดดได้ถึง2เมตรจากจุดยืนอดน้ำได้เป็นอาทิตย์เพราะมาที่มาร์โคสลาลากาฟิกานะฮะนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะไม่เยอะนะฮะสุดในโซนนี้นะแป๊บนึงนะฮะก็นายอีกเพียบเลยนะฮะสี่สายพันธุ์นะฮะเดี๋ยวไปเจอยีราฟก็คงไม่กลัวแล้วนะฮะนี่แค่มาแค่กวางนะฮะไม่เป็นไรเนาะพวกไปได้นะดวงตาสวยนะฮะมันดังเว็บสายโอเคบายบายนะฮะบายบายเอ็งโซนนี้ไปนะฮะน้องกวางนะฮะสามโซนเปิดด้วยกันนะฮะบริการจัดการอาหารดีๆนะฮะหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะไม่มีเซเว่นข้างทางนะคะ Jurassic Park now the T-Rex the T-Rex แบ็คแพคเตอร์ it's a kitty เดี๋ยวเราจะมีทั้งสองฝั่งรถเดี๋ยวเรามุ่งไปดูฝั่งขวากันก่อนนะฮะไปดูฝั่งขวากันก่อนนะคะขวามือจะเป็นฮอยีน่าลอยแถบค่ะสายพันธุ์ฮอยีน่าที่เล็กที่สุดออกล่าสัตว์เล็กนะคะส่วนมากจะอยู่ตามซากเนื้อซากสัตว์มากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ในการล่ามีน้อยค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือจะเป็นน้องกระทิงนะคะชื่อว่าก๋วยจั๊บก๋วยเจ๋งและเจอหลาดนะฮะสีเท้าของเขาจะเป็นสีขาวๆครีมๆนะคะเหมือนส่วนของเท้าอยู่ตลอดเวลานั่นเกิดจากคราบน้ำมันในเหงื่อสูงประมาณ2เมตรประมาณ1ตันนะฮะสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นครอบครัวแรกที่เขามาอยู่ในเชียงใหม่ในซาฟารีนะฮะอย่าใกล้ชิดกับเขาเรามี behind the zoo นะคะอาบน้ำช้างขี่หลังแรดป้อนอาหารในโปลุ่มไปถ่ายเรานะชกต่อยได้อีลูกตุ๊กตาพวาดไปโซนออสเตรเลียนะคะจอตัวนี้มีไหมเหรอฝั่งขวามือมีลูกอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนะคะโอเคนะคะเคลียร์ค่ะตัวผู้ตัวไหนไม่สมยอมชนให้ตายนะหมูหนึ่งตัวค่ะที่เดินออกมานะแดดแดดแดดนะดูแลบุตรหลานของทุกท่านด้วยนะคะบุตรหลานดูแลผู้ปกครองด้วยนะคะมาให้ไวมาให้ไวเนี่ยตะแคงแบบนี้เอ้ยน้ำมันเขาไม่进来了เขาไม่进来他走那边ขับบอลได้เลยนะตอนนี้ตัวละหน่อยนะมาลายมาลายต้องโยนนะฮะโอ้โหโยนซะเยอะเลยนะฮะสักหนึ่งอันสองอันก็พอนะฮะครึ่งนะมา
ขวามือมีสิงโตนะฮะอยู่ต่อเลยได้ไหมนะฮะสิงโตตัวผู้มีแผงคอนอนถึง20ชั่วโมงต่อวันอ่ะใครกล้าไม่ลายโยนสองสายพันธุ์นะคะมาเลเซียกับแกรนด์มาเลเซียมีแผงสีเทาเพิ่มเข้ามาตามลำจูน้องมูมูของพี่โน้ตอุดมนะสายกระมูค่ะคุณนะคะป้ายไทยสุดไปรออยู่หน้าสุดนะคะขายจบข่าวยนต์ใหม่ค่ะนี่มั้ยคะทําผิวตัวถอดจ้ะหนูรออยู่นะไฮยีน่านี่มี2เพชรตอนนี้ขึ้นเขาแล้วนะคะจับราวที่นั่งประกอบไปด้วยเสื้อเลือดฝอยคนกันเป็นรวงพึ่งนะคะใช้ไว้ระบายความร้อนนะคะทางเอฟการก็ใช้ปกหน้าลายจุดเป็นทัญญาที่ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมอาศัยรวมกันประมาณ80ถึง100ตัวเลยนะครับผมไม่ครับปลาเรียกกูสัตว์กันด้วยค่ะทุกคนสวัสดีนะครับเท้านะครับด้านขวาสิงโตปกตินะครับอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับผมหน้าตาน่ารักเลยนี่อยู่ด้านหน้านี่นี่นะได้อาหารหน่อยเดินตามรถเลยฟังมานะครับผมแล้วเรายังมีนั่งอยู่ด้านหน้าด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเสือโคร่งสายพันธุ์เบงกอลเรียกว่าเสืออังกอร์นั่นเองนะฮะอังกอร์นั่นเองนะฮะมีแค่30ตัวเท่านั้นในโลกนะครับผมโอกาสเกิดขึ้นแค่1ในหมื่นเท่านั้นเองเสือหมื่นตัวมีโอกาสเกิดขึ้นแค่1ตัวนะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมค่ะก็จบ2โซนไปแล้วนะคะโอ้โหรวบรวมสัตว์ทั้งกินเนื้อกินเนื้อแล้วก็กินนะคะตื่นเต้นมากจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของโกะนะคะตั้งแต่เด็กค่ะแม่พามาเป็นครั้งแรกของเอซี่ชอบไหมเอซี่ชอบไหมครับชอบ a little bit dark มันมืดไงเป็น night safari ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมนะคะอาจจะหาของกินเล็กน้อยนะคะสนุกมากคนเยอะมากนะคะไป night safari เยี่ยมมากสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะจากเชียงใหม่เจ้าโรงแรมบรรยกนะคะแล้วเราก็กินอาหารเช้ากันนะคะข้างทางกับครอบครัวพี่สาวค่ะแม่แอนนะคะตัววินหลับอยู่นะคะจ้าเราจะเดินทางกลับพิซซ่าโน่กันแล้วค่ะก็โอเคเป็นทริปที่สนุกมากกับครอบครัวเนาะได้ใช้เวลาด้วยกันเที่ยวกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมิโกจะรายงานสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันค่ะตอนนี้นะคะมิโกก็อยู่ที่ร้าน Ivory ของร้านพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชย์ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าร้านนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างสวยอาร์ตมากอาร์ตมากร้านพี่โน้ตแต่ชวนแม่ชวนเวสซี่มาดูร้านพี่โน้ตนะคะนิดนึงมาถึงเชียงใหม่ต้องมาร้านพี่โน้ตด้วยนะต้องมาถ่ายรูปคู่กับน้องหมาที่ดีไซน์หน้านะคะให้คล้ายๆหน้าพี่โน้ตแต่มันแนวมากแนวมากจริงๆโอเคเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะค่ะเราก็จะมาถ่ายรูประหว่างรอร้านเปิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะไปซื้อไอติมกันดีกว่าdo epic มันมีหลายรสมากค่ะทุกคนพอถ่ายมาก็ได้กัน
แล้วก็มีเทนด้วยนะคะเราจะกลับบ้านเนาะจะเดินดูรอบๆดีกว่าเราจะได้ไอติมมานะคะรสของมิโกะก็คือสละค่ะบรรยากาศฟินมากเลยอร่อยไหมอร่อยมากเลยเล็กอ่ะส่วนมากก็จะเป็นรสผลไม้นะคะแล้วก็แบบอะไรแปลกๆที่อื่นไม่ค่อยมีก็จะมีแบบราสเบอร์รี่สละมะม่วงลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่ละวันบางครั้งก็จะแบบอาจจะเป็นเมนูอื่นด้วยเนาะบรรยากาศฟินมากคำแรกก็อร่อยเลยค่ะนอกจากข้างหน้านะคะที่แบบว่าเป็นเหมือนน้องหมาแล้วแบบมีรูปหน้าที่คล้ายชิโนะอุดมนะคะแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปนะคะเยอะรอบๆร้านเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากต้นไม้ดีมากเดี๋ยวเข้าไปดูถ่ายรูป Hey Panda Hello Hello ก็เป็นกิจกรรมสนุกๆ นะคะมากินไอติมมากินกาแฟกินเค้กถ่ายรูปเล่นนะคะทีเดียวอร่อยมากเค้กชาเขียวนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกับซินเนอโรกันค่ะอาจจะมีแวะข้างทางบ้างเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะร้านขนมบ้านอาจารย์นะคะซึ่งเป็นหอขนมของกินขนมอร่อยจากเชียงใหม่ที่พวกมาที่ไหนต้องมาทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีบดำดวนหรือขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้อร่อยเวอร์ค่ะทุกคนมาทุกทีต้องจับนะคะขนมเปี๊ยะค่ะขนมเปี๊ยะนี่ค่ะขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มที่มิโกะชอบมากได้ขนมแล้วได้ขนมกลับไปกินที่สนุกแล้วค่ะ